ครับสำหรับในร่างกายของพระพุทธเจ้ามังกรนี้นะครับท่านมรณภาพลงแล้วก็มีหลักฐานตรงนะครับนำของท่านWhat?
ี้นะแต่ว่านะครับวันนี้ก็ได้มีการประกาศวิกฤตการThank you.
ก็สุดสำหรับในคืนนี้ก็เป็นคืนวันที่30ในงานมรณภาพของหลวงพ่อพระครูพิยวนาพรหรือตุลสุขสุดที่สำหรับคืนนี้นะครับทางรัฐสภาวัดร้องโบแดงในงานนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิมลยานมยุทธ์ดร.เจ้าวาดวัดร้องโบแดงยังพระนามวงศ์สมแปรผู้ช่วยพระราหูท่านเป็นเศรษฐรสิงห์ระหว่างการของพระตัวเจียงใหม่พร้อมกับท่านเจริญกำลังมูลนักพระพุทธานท่านเจริญสุขสาวครอบครัวของแม่หนุ่มเก็บติดบ้างพร้อมกับคณะสถาพี่น้องโลกโบแดงก็ได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยเป็นการรัตนานิพนธ์ในพระคุณหลวงพ่อพระครูหลวงพ่อพระครูนิติภาจารย์เจ้าคณะอำเภอแม่ออนนะครับI'm
ไม่น้อยนะครับ
ร่วมสังฆกรรมปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นนักสังฆกรรมวันนี้จึงได้กราบนิมนต์หลวงพ่อมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาโดยการบำเพ็ญกุศลในการเทศน์และสวดแต่ละคืนนั้นทางสมเด็จพระสิทธิ์ได้กราบอาราธนาพระสงฆ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อท่านพระครูปีนั้นอย่างคืนแรกในกราบที่หลวงพ่อท่านพระครูปีนั้นธรรมนัสเราที่อุตส่าห์เจ้าคณะอำเภอสำแดงมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในคืนแรกหลวงพ่อท่านพระครูปีนั้นพระนครหลวงพ่อท่านพระครูปีนั้นธรรมนัสไปมาสู่กันมันจึงมีความสนิทสนมกันขึ้นในคืนที่สองนั้นได้กราบอาราธนาหลวงพ่อท่านพระครูบรรยายและประโยชน์รองเจ้าคณะอำเภอสำแปงพระพุทธมารดาหลวงพ่อเคยปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตเคยได้ไปอบรมนักจิตภาวนาจังหวัดชลบุรีในยุคสมัยนู้นร่วมเดียวกันและเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์คือหลวงพ่อพระครูปิยะวรรณกรนั้นท่านเป็นผู้สอนนักธรรมหลวงพ่อพระครูอภิญญาณัตถิเวลาจะเจอกันแต่ละครั้งนั้นมักจะใช้คำว่าลูกศิษย์มึงคงจะบริบูรณ์ในยุคสมัยนั้นนี่คือความรักของหลวงพ่อพระครูปิยะวรรณกรที่มีต่อลูกศิษย์ลูกหาทั้งคืนนั้นมาก็หลวงพ่อพระครูพิสิทธิ์ธรรมกรเจ้าคณะตำบลสันกลางเจ้าอาวาสวัดศรีมารามมีความสนิทสนมตรงคืนมีความใกล้ชิดไปมาสู่กับหลวงพ่อท่านพระครูปิยะวรรณกรอยู่ตลอดเวลางานคอยรวมคอยรามเอาขบวนเอาแหวนมาช่วยกันอยู่ตลอดเวลานับว่าเป็นพระมหาเถระผู้หนึ่งที่มีความใกล้ชิดมาเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในคืนถัดมาและในการอาราธนาI'm not going to be able to do that.
Thank you.
Okay.
าทุกข์ทำทุกข์เกินในงานศพแห่งทุลุงเราในครั้งนี้และพร้อมกันนั้นขออนุโมทนากับคณะสงฆ์ตำบลสันตแปลงโดยมีท่านเจ้าคณะตำบลท่านพระภูมิใหม่เราได้นำทีมของเจ้าคณะตำบลและเจ้าว่าในตำบลนี้รูปมาช่วยกันทางด้านศาสนาพิธีจะดูแลงานของตุลุงสุขเอาได้ดีเป็นอย่างยิ่งขออนุโมทนาสัตยาญาณเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพี่น้องศรัทธาวัดป่าเหี่ยวของเราทุกหลังคาเรือนโดยมีพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสาธุชนแม่บ้านพ่อบ้านทุกบ้านทุกหลังคาเรือนทั้งที่บ้านป่าเหี่ยวก็ดีใกล้เคียงก็ดีมาในงานศพด้วยงานศพนี้คือเป็นไปด้วยดีเรียบร้อยท่านพระครูปิยวรรณกรซึ่งในอดีตนั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาภาพได้พูดยับรบนับถือตอนที่ยังเป็นเนรไปได้บวชเป็นลูกเจ้าได้มาอาศัยอยู่ที่วัดร้องแดงตอนนั้นยังเป็นเนรน้อยอยู่ได้นำสามเณรน้องมาฝากที่วัดร้องแดงเพื่อเห็นนักธรรมตรีนักธรรมโทและนักธรรมเอกท่านพระครูปิยวรรณกรเท่าที่รู้จักมานั้นเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยร่าเริงแจ่มใสหัวเราะเบิกบานอยู่ทุกลมหายใจกุฏิมุงแห่งวัดร้องแดงนั้นเป็นที่อาศัยของท่านยังวัดอยู่สิ่งที่ประทับใจที่ท่านพระครูตอนนั้นเป็นพระลูกวัดก็ได้ชอบทำน้ำโอเลี้ยงดำติดลำที่สุดเป็นผู้ที่ได้ชมโอเลี้ยงดำถ้าใครมาแล้วจะต้องไปฉันโอเลี้ยงดำของท่านพระครูสันติสุขหรือส่วนมากอาตมาภาพห้องตั้งแต่นั้นมาจนถึงมรณะว่าตุภิสุขไม่ได้เคยมองพระครูปิยวรรณกรหลังจากที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดร้องแดงหน้าที่ของท่านก็คือสอนนักธรรมจันโตที่ตึกหน้าวัดร้องแดงซึ่งเป็นติดเก่าโรงเรียนปริยัติธรรมคณะสงฆ์ในตำบลนั้นได้มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านทั้งหมดในตำบลนั้นหลังจากนั้นที่เท้าความพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอได้กล่าวเมื่อคืนนี้ว่าได้ย้ายมาจากวัดร้องแดงปี2513โดยประมาณเท่ากับคาดเคลื่อนได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเหี่ยวปี2513นั้นอาตมาอุปสมบทแล้วได้มาจำพรรษาที่วัดม่วงม้าเหนือแล้วก็ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่อาตมาเดินจากวัดม่วงม้าเหนือไปเรียนนักธรรมจันเอกที่วัดร้องบะแดงโดยมีท่านมหาพลุงปัญญาอีโปเป็นครูสอนมาโดยตลอดหลังจากนั้นปี2519อาตมาภาพเดินทางมาจากอิตภาวันวิทยาลัยไปอบรมอยู่นั้น3เดือนคือโอกาสอยู่ถึง2ปีเพื่อเรียนพระไตรปิฎกเรียนอภิธรรมจุลวิกตีจบแล้วจะมาแอวที่วัดสนมแปงมาเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องปรากฏว่าหลวงพ่อ
งฆ์อำเภอส่งพระรูปใดไปอบรมยิตภาวันจะต้องสนองงานของเจ้าคณะอำเภอดินมาได้ตั้งแต่นั้นมารับมาอยู่ที่วัดสันตงแปงก็ปรากฏว่าได้ร่วมงานกับท่านพระครูปิยวรรณกรในโบสถ์เดียวกันกินตามอย่างบ้านใหม่บ้านซกอย่างตมนี้ก็ว่ากันเหมือนกับพระสงฆ์ที่อยู่ในมณฑลเดียวกันมีความนับมีความเคารพมีความรวมเดียวกันมาโดยตลอดต่อจากนั้นท่านก็ได้เป็นเจ้าคณะตำบลร้องประแดงได้เป็นเลขาลูกการของหลวงพ่อธรรมกุศลตั้งแต่งตั้งมาเป็นหลวงเลขาลูกการตอนนั้นเลขาลูกการว่างลงสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมกุศลได้เล็งหันมีอยู่สองรูปด้วยกันคือท่านพระครูปิยวรรณกรรูปหนึ่งแล้วอาตมารูปหนึ่งผมเองมันเรียกไปที่วัดหนองประแดงแต่ผมพูดแล้วต่อไปแล้วจะต้องโดนกับผู้ใดผู้หนึ่งจะต้องเป็นเจ้าคณะตำบลผู้ใดกับผมก็เลยหลีกเลี่ยงลบต่อไปไปเฉพาะพระครูปิยวรรณกรรูปเดียวปรากฏว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาพระครูปิยวรรณกรเป็นเลขานุการสนองงานของคณะสงฆ์มาโพสมควรจากนั้นท่านพระครูปิยวรรณกรก็ได้ทำงานที่วัดป่าเหียวตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสมาได้พัฒนาแต่ก่อนวัดป่าเหียวมันจะอย่างนี้วิหารนี่มีกับญี่ปุ่นศาลาความเย็นโศกข้างนอกนั่นก็คลุกคลักภายในบริเวณวัดประสบกับโบกรุงลังต่ำยอกต่ำแจงวิหารศาลาโบสถ์ก็ตะคุบเป็นของที่ว่าสำรุดทุกโซนไปนักหลวงพ่อได้มาอยู่ที่นี่ได้เป็นประธานการก่อสร้างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงมือด้วยตนเองก็ได้รับความร่วมมือจากคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการวัดป่าเหี่ยวได้ดีมาตลอดจนถึงปัจจุบันของพวกกำนันปัจจุบันนี้ได้ทำการพัฒนาทุกที่หลังนี้เป็นหลังสุดท้ายลุงก็หวังว่าจะได้ขึ้นอยู่ทุกที่หลังนี้แล้วก็จะได้ปล่อยหลวงทุกที่หลังนี้ในเดือนกุมภาพันธ์หน้าเมื่อเพื่อนสบายก็บอกผู้หญิงเพลงคอยหลวงสักจะมองจะกินจะตาให้มันมันงันงันผลที่สุดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เข้ามาเบียดเบียนท่านโดยตลอดโดยอายุพรรษาร่วม80พรรษาคนเราถ้าเกินเลข6เลข7ไปมันจึงมีสปะมีกายากินยาหนึ่งต้องหายเถอะโรคนั้นมาจากกินยาซ่อนกันวันหนึ่งเป็นกระไดผู้คนจะต้องเป็นอย่างที่เลขหกเลขเจ็ดเกิดขึ้นมาแล้วโรคไปแก่เจ็บก็เบียดเบียนก็จำเป็นต้องได้ยุกได้ยามาโดยตลอดแต่แล้วก็บุญแต่บุญมันบางคนก็เป็นน้อยบางคนก็เป็นนักบางคนเป็นแล้วถึงแก่กรรมลงไปศรัทธาญาติโยมที่เป็นผู้อุปถัมภ์ตั้งแต่พระหลวงวันต้องมาเป็นต้นไปหายเสียหมดคนนอนวัดเป็น70 80ตายไปหมดมาที่ใดเสือกับคนใหม่ๆมาบ่อยเหี่ยวนี่ถ้ามุขยับก็ลงบุญนี่มีไปเกยทุกคนนะคนน่าเสียคนใหม่หมดประตูกระเซียงหลวงพ่อพระครูปิยวรรณกรได้ล้มป่วยลงเป็นเวลาร่วมปีเศษๆศรัทธาพี่น้องวัดป่าเหี่ยวนับตุลุงพ่อปุณของตุลุงที่ได้พัฒนาวัดมาไว้แจกของน้อยๆถ้าเป็นเงินเป็นทองหลายสิบล้านกระถิ่นผ้าป่าต่างๆมาทอดมาถวายโดยตลอดทุกป
ครั้งนี้ก็เพราะว่าได้เลื่อมใสเจ้าอาวาสเลื่อมใสพี่น้องศรัทธาเจ้าอาวาสที่มีความสำคัญถ้าหากว่ามีชื่อเสียงเปิดเคารพนับถือคนก็ให้มากินมาตามบารมีอันนี้จึงนำเพื่อรวมเรานั้นได้พัฒนาวัดได้รับความอุปถัมภ์จากญาติโยมวัดประเหวญาติโยมวัดประเหวฮักตุลุงอาตมามาเหวหลายเตือนละมีคนจะฮักตุลุงไม่ยอมให้ตุลุงไปที่ไหนอยากจะอยู่ที่นี่มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ได้ล้มป่วยลงหนักที่สุดพี่น้องศรัทธาก็ดูแลมาได้วัดก็มาสามารถที่จะดูแลได้วัดก็มีพระเจ้าเพียง3รูปที่เป็นพี่น้องไทยแต่รูปหนึ่งก็ตุลุงอินทนีย้ายไปเป็นลูกน้องของอาตมาดีสหกรณ์ได้อยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปีพอตุลุงลงป่วยลงพี่น้องลูกเต้าตันเองก็อยากจะให้ตุลุงปิดมาช่วยปัดกวาดปัดกวาดอารามที่นี่เพราะเป็นคนที่นี่ตุลุงก็ได้มาอยู่ที่นี่รวมทั้งหมดมีอยู่4ตน5ตนกับตุลุงญาติโยมพยายามนึกถึงที่สุดว่าจะแน่ใจเมื่อตุลุงนั้นได้หายจากโรคภัยกระเจ็บถึงแม้ว่าจะเสียเงินเสียทองมากมายกายของขนาดไหนก็ยอมถ้าตุลุงสุขเอาทุกปีเอาไปอยู่วัดไปหิวคงจะตายไปมรณภาพไปหลายปีแล้วแต่วัดไปหิวมีสตังค์นะเพราะมีตลาดอยู่หน้าวัดรายได้ของวัดมีถ้าเป็นวัดอื่นๆแล้วคงจะดิสมอรีไปเป็นเงินเวลาอมืนแล้วดังนั้นเงินทองที่มีอยู่เป็นของที่หาได้ตกลงพร้อมใจกันเอาตุลุงไปรักษาที่ศูนย์รักษาโรคเดือนหนึ่ง 25,000 เป็นประมาณร่วมปีญาติโยมวัดประโยชน์ก็ยังมีความยินดีเงินที่รักษาท่านนั้นรับเงินที่ท่านได้อยู่ที่นี่มานำกระถิ่นปะปามาพัฒนายังร้อยน้อยกว่าเงินที่รักษาตัวท่านนั่นแหละความเลื่อมใสความรักความผูกพันที่มีอยู่จึงทำให้พี่น้องศรัทธาวัดประเหวดูแลปกป้องไว้ตุลุงมาจนหมดลมหายใจเมื่อท่านหมดลมหายใจแล้วพี่น้องศรัทธาพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นลูกหลานของท่านด็อกเตอร์ท่านพระครูวิมลยานประยุทธ์ท่านมหาชัตวันตลอดถึงพี่น้องศรัทธาวัดพระแดงพี่น้องศรัทธาวัดป่าเหวก็ได้นำซากศพของท่านมาไว้ที่วัดป่าเหวเพื่อบำเพ็ญกุศลเจ็ดวันที่จะปิดถึงในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นก็จะได้ปิดศพไว้ปิดเป็นทางการบันไดอาจจะเป็นวันเสาร์วันพระเปิดทางการว่าใครแค่มาเป็นเจ้าภาพส่วนเทศก็ดีก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้เข้ามาเป็นเจ้าภาพตามน้ำตามธรรมหาถวายกันเข้ากันน้ำมาเป็นพิธีการอย่างเดียวเท่านั้นเราก็จะเปิดวันใดวันหนึ่งแล้วแต่ตกลงกันได้ยินข่าวแว่วๆมาบอกว่าเดือนกุมภาเนี่ยจะแบ่งด้วยหลวงตามหรือต่างเจ้าแล้วก็จะได้ชาปนกิจศพท่านต่อจากไปหลวงนั้นก็เป็นที่น่าชื่นชมอนุโมทนาสาธุพี่น้องวัดประเหวยังบรรลักษ์สรีระร่างกายบรรลักษ์คุณงามความดีของท่านทุกปีเอามาโดยตลอดวัดนี้ท่านได้มรณภาพลงการมรณภาพลงนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสังขารธรรมที่ทุกคนเว้นมาได้เป็นไตรลักษณ์อย่างหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าลักษณะของคนเหล่านั้นมีลักษณะอยู่สองประการ
ลักษณะอันที่หนึ่งก็คือลักษณะที่บ่เหมือนกันลักษณะที่สองคือคนเรานั้นเกิดมาเหมือนกันคำว่าเหมือนกันนั้นเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าที่บ่เหมือนกันนั้นก็คือเป็นภาษาของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั่วทั่วไปเกิดมาแล้วที่บ่เหมือนกันก็คือฐานะบ่เหมือนกันบางคนก็จนบางคนก็รวยบางคนก็ดำบางคนก็ขาวบางคนก็งามบางคนก็งามบางคนมีสติดีบางคนเสียสติบางคนมีปัญญาดีเรียนรู้จบถึงด็อกเตอร์เป็นครูบาอาจารย์บางคนก็มีความรู้อยู่ตามขั้นตอนก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะที่เหมือนกันทางกายตัวด้านจิตใจนั้นก็ย่อมเหมือนกันอีกด้านจิตใจบางคนใจดีบางคนใจดีบางคนขี้โกรธบางคนขี้เคียดบางคนทำบุญสุนทานบางคนขี้ขี้ขี้เหนียวขี้จิตด้านจิตใจนั้นก็เหมือนกันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกไว้ว่าคนรวยคนจนเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมอยู่ในลักษณะใดก็ตามจะต้องเหมือนกันนั้นทุกคนจะต้องตั้งตกอยู่ในสามัญญลักษณะสามประการคืออนิจจังทุกขังและอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดเราก็เกิดแล้วแก่เราก็แก่แล้วเจ็บเราก็เจ็บแล้วตายทุกปีเราก็ตายแล้วแต่ยังงูเมายังกระต่ายเตื้อจะตายเมื่อใดก็สามารถที่จะขาดไปตั้งนานได้เพราะว่ามันเป็นสามัญญลักษณะมันแน่มันนอนไปวันข้างหน้าสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือตรงตายตายนี่ไม่ใช่ตายจริงนะตายเล่นก็ได้แต่ถ้าตายจริงก็เป็นอย่างที่ที่ว่าตายเล่นนั่นคืออย่างยังตรงตายเป็นการสมมติเมื่อมรณภาพแล้ววิญญาณอาจจะร่องลอยไปอยู่ตะใดตะหนึ่งตามกรรมวิบากอาจจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงฉันเป็นเปรตเป็นอวิชัยเป็นเทพเทวดาเอาหมูไปวันตั้งหน้าแล้วแต่บุญแต่กรรมเป็นเครื่องวัดนั้นแต่ว่าตายอย่างนี้เรียกว่าสมมติอาศัยอยู่ร่างสรีระร่างกายของคนเราเท่านั้นส่วนตายจริงก็มีหลายตายเลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานไปแล้วก็ต้องไปเกิดก็ต้องไปเป็นเทวุฒิก็ต้องไปเป็นเทวดาก็ต้องไปเป็นเป็นสิทธิสุรกายต่างๆคือนิพพานเข้าสู่นิพพานอันนี้คือตายจริงตายยังมองทั้งหลายที่เป็นสมมุติก็ได้ก็มีปัญหาตายเผาหมดจบข่าวไปเลยแต่ที่เผาก็ได้ทำก็ได้จบก็ได้ก็คือคนที่อยู่อย่างทุรงเราได้เสียไปเนี่ยจบตายไปแล้วก็เดือดร้อนสิ่งที่เราจะต้องวิตกกังวลไปวันข้างหน้าก็คือวัดป่าเหี่ยวไม่มีเจ้าอาวาสมีแต่พระรูปวัดเพียง 2-3 รูปเท่านั้นวัดบ้านน้อยเจ้าอาวาสมรณภาพลงไปแล้วมีเจ้าเพียง 2 ตนตอนนี้เจ้าคณะตำบลแต่งตั้งท่านพระครูเจ้าคณะตำบลแม่ตุ๊กาบ้านเกิดเมืองนอนเป็นรักษาการเจ้าคณะเจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยทำไมถึงต้องแต่งตั้งคือผู้เป็นตัวแทนของเจ้าวัดปฏิบัติตั้งรักษาการชาปตั้งก็สามารถที่จะบริหารอย่างไปวันข้างหน้าได้อย่างจะมาภาพบริหารงานอยู่ที่อำเภอแม่ฮอนเจ้าเอาว่าวัดมังกรได้สูญเสียลงไปได้ถึงมรณะกันลงไปทำเพื่อวัดมังกรข
จะต้องบริหารวัดหลายอย่างหลายประการในใจึงแต่งตั้งมือภายคนใดคนหนึ่งมานึกถึงว่าเอ๊จะตั้งตัวนั้นถูกอกถูกใจเลยใจบัญชาแจ้งไปที่คณะสงฆ์ได้รับทราบว่าขอแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอวัดพระธาตุตั้งเป็นรักษาการเจ้าคณะตำบลแล้วเมื่อเขาพิมพ์สองอย่างพิมพ์ใบที่หนึ่งคือแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลใบที่สองแต่งตั้งเจ้าอาวาสพอเจ้าคณะตำบลเซ็นตั้งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าคณะตำบลไหนวินาทีเดียวเจ้าคณะตำบลใหม่สามารถเซ็นแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดวังขามขึ้นมาได้ทางนี้พระบัญญัติตั้งหาว่าองค์บริหารงานเหล่านี้ทำทุกวัดว่างลงก็มีเจ้าอาวาสงานที่เราบริหารมันบริหารมาได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเบิกเงินเบิกทองบางทีเงินของวัดมีอยู่เจ้าวัดเคยเซ็นหรือว่าเงินส่วนตัวที่มีอยู่อาจจะมีการขึ้นธนาคารลงธนาคารถ้ามีรักษาการเจ้าวัดจะรักษาการที่เจ้าวัดนั่นเองว่ามีใครบริหารเรื่องนี้ตลอดถึงจะจัดงานออกกิจนิมนต์อย่างต่างๆมีเจ้าวัดแล้วก็บางทีจะมีงานพระราชทานเพลิงศพเราก็จะต้องขอไปหนึ่งเดือนเจ้าว่าแต่งตั้งคืนนะครับอิมมรณะเกตคืนนะครับเป็นคืนท้ายจะเป็นคืนแรกตั้งไปเลยเจ้าคณะตำบลก็ตั้งแล้วเจ้าว่าจะตั้งแล้ววันถูกมาก็ได้ไปธนาคารแล้วเปิดเงินเงินต้องอย่างต่างๆออกปีกาอย่างต่างๆเบิกขาเจ้าคณะตำบลเจ้าว่าก็ได้ทำหน้าที่ของรักษาการเจ้าว่าเมื่อดีการเป็นเจ้าเหมือนกันอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นวัดป่าอยู่เราเมื่อว่างลงตามหลักธรรมดา3วัน7วันนี้จะต้องมีรักษาการถ้าหากว่านาตัวก็ได้ก็เบิ่งใจเที่ยวรักษาการเจ้าคณะอำเภอต้องยึดถ้าเจ้าคณะอำเภอไปยึดก็ต้องส่งขึ้นรองเจ้าคณะอำเภอไปยึดถูกใดถูกหนึ่งถ้าหากว่าเจ้ารองเจ้าคณะอำเภอได้ก็ต้องสั่งเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอมาเป็นที่รักษาการกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเหมือนกับวัดพระบาทสีไม้วัดครูบาเราหลังจากที่ท่านได้ลาจากเจ้าอาวาสแล้วก็ทางเจ้าคณะอำเภอแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอวัดพระนอนขอนตาเป็นรักษาการเจ้าคณะวัดวัดพระบาทสีไม้ตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปหากว่าเขาทำอย่างนี้เวลาไฟไหม้ใต้ลามมาโจรมาป้นมารับพระเจ้าสั่งมาคืนจะไปโทษว่าตุลุงกับพระเดชอยู่ที่วัดนี้ก็ไม่พอไว้ไม่ได้เลยเพราะเปิ่นได้รับมอบหมายเสียอย่างเปิ่นได้มีอำนาจอย่างเสียอย่างเพราะได้อำนาจที่จะต้องอยู่ที่รักษาการเมื่อตั้งรักษาการสมมติว่าตั้งสมมติตั้งท่านมหาชัชวาลเจ้าคณะอำเภอตั้งมหาชัชวาลเป็นรักษาการพอคอยดูแลวัดป่าหิวท่านก็มันได้มาอยู่ที่นี่ภาระหน้าที่อย่างท่านได้อยู่ถึงวันถึงวันอาจจะมาเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกับท่านพระครูพระพักตรนิรันดร์นะอยู่ภูชาก็ไปยืนบันน้อยเป็นบางครั้งบางคราวส่วนหน้าที่นั้นเต็ม 100% นะเต็ม 100% เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าวัดนี้มีพระสงฆ์พอที่จะไว้วางใจได้ก็อาจจะทำหนังสือเลยเป็นว่าจะแตนว่าขอช่วยพอแตนผมกำเนิดว่าวัดว่าว่าไปมายืมของเข้าของอะไรอย่างต่างๆมีกิจนิมนต์อย่างต่างๆก็รับแตนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ไปมีความจำเป็นก็จะต้องมาสนองงานดังนั้นก็ขอเรียนทางวัดถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ดำเนินการนี้ส่วนว่าจะแต่งตั้งใครอย่างใดนั้นทางก็กำนันถ้ามันรวนๆนี้ก็คงจะยังคิดออกเตื้อก็ขอตั้งรักษาการยืดไปก่อนยืดไปก่อนการเป็นเจ้าอาวาสหรือรักษาการเจ้าอาวาสเป็นกฎหมาย
หมายและแจ้งง่ายๆเนื้อใครแค่เป็นเจ้าว่าลองมาบวชสักเดือนก็ลองมันจะได้รู้ว่าห้อนห้อนหนาวหนาวเป็นยังไงเจอว่าคนตาลักกินข้าวของมาประเคนอาหารลำลำไปนับตาเนี่ยปิดมาไปอยู่วัดนั่นใจนั่นใจหน้าที่ของเจ้าอาวาสนั้นมีอยู่สี่อย่างด้วยกันหนึ่งดูแลทรัพย์สินของวัดสองดูแลบุคคลที่อาศัยอยู่ในวัดสามให้การศึกษาบุคคลที่อยู่ในวัดสี่อำนวยความสะดวกเพื่อแก่ญาติโยมที่มาทำบุญมีหน้าที่ของเจ้าอาวาสส่วนอำนาจของเจ้าอาวาสหรือรักษาการเจ้าอาวาสมีอำนาจเหมือนกันหนึ่งพระสงฆ์สามเณรพระนักกรณีที่จะมาอยู่ในวัดวันเดียวต้องได้รับบอกกล่าวเจ้าอาวาสได้รับก่อนเมื่อมาอยู่แล้วไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเจ้าอาวาสก็ต้องไล่ออกมีสิทธิ์ไล่ออกสามเมื่อมาอยู่แล้วต้องสั่งคือทำตามกฎกติกาของเจ้าว่าถ้าปฏิทังก็ต้องโดนไล่ออกหรือว่าทันบนสามอย่างนี้เป็นอำนาจมาตรา38สี่อย่างนั้นมาตรา37บังคับไว้ดังนั้นเป็นเจ้าว่าอีกนักข้อหนึ่งนักข้อที่หนึ่งที่ว่าเมื่อกี้นี้ดูแลทรัพย์สินสมบัติของวัดวัดประเหียวทุกวัดทรัพย์สมบัติมันมีทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์วิหารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อนที่ย้ายไปได้โบสถ์วิหารศาลาตลอดถึงกุฏิอย่างเรื่องนี้พระพุทธเจ้าที่มีฐานฝังอยู่ตอนนี้เป็นทรัพย์สินของวัดทั้งนั้นเลยต้องดูแลมันหัวมันรู้ที่ไหนกำปุ้งกำแปงหรือว่ามันผุมันพังอย่างไรต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าว่าจะต้องขออันนี้ก็ไม่ยากสักเท่าไรเพราะว่าเป็นงานแปลงแล้วมันก็จะทบจะทนที่เป็นอาสังหาที่สังหาที่มาซับซับที่เพื่อนที่ได้นั้นก็คือเงินของวัดเงินของวัดเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ระวัดนั้นเงินเข้าแต่ละปีนั้นก็แจ้งของน้อยเจ้าอาวาสต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเงินของวัดทุกอย่างยกตัวอย่างเงินที่จะฝากธนาคารสมมติว่ามีกรรมการ3ท่านจะต้องมี1ใน3นั้นเจ้าอาวาสจะต้องเป็นประธานถ้าเจ้าอาวาสประเซ็นสองท่านนั้นก็สามารถที่จะเบิกได้เพราะฉะนั้นเงินของวัดทุกบาททุกสตางค์ตามกฎหมายแล้วจะต้องผ่านบัญชีฝากของธนาคารจะเอาไปอยู่ในไวยาวัจกรไปอยู่กำนันผู้ใหญ่บ้านไปอยู่กับผู้มีอำนาจคนใดคนหนึ่งโดยก็ผ่านบัญชีของวัดนั้นเป็นไปได้ผิดกฎหมายถ้าเจ้าว่าฟ้องร้องถือว่ายักยอกเงินของวัดผิดกฎหมายแต่เงินทุกบาทจะต้องเข้าไปสู่ธนาคารเป็นต้นเวลาจะย้ายก็มีการประชุมคิดบอกไว้เลยเงินต่อนักวิหารก่อกว้างศาลาก่อกว้างยึดจะแต้มไว้เจ้าอาวาสมีสิทธิ์ที่จะต้องตั้งไวยาวัจกรของวัดหรือตั้งคณะกรรมการวัดขึ้นมาตั้งมาเพื่ออย่างเพื่อช่วยเหลือและดูแลช่วยการช่วยงานเจ้าอาวาสว่าจะตั้งแล้วมาเป็นใหญ่กว่าเจ้าอาวาสบริหารแทนเจ้าอาวาสผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายว่าจะธรรมดาเจ้าอาวาสที่เป็นนิติบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานเพราะฉะนั้นท
ใครที่เป็นกรรมการก็ดีใครเป็นวิทยาวัชกรก็ดีกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ดีมาช่วยเจ้าว่าอย่าไปขี่คอเจ้าว่ามีหลายวัดที่เจ้าว่าหน้าปากได้ทราบอย่างเอาเปิดว่าเงินทองธนาคารเป็นอยู่อย่างไรอย่างไรผมเรื่องก็ยังมีหลายวัดที่มีปัญหากับเงินกับทองเพราะฉะนั้นจะต้องบริหารเรื่องนี้เมื่อเจ้าอาวาสถึงมรณภาพลงที่เจ้าอาวาสหรือว่ารักษาการเจ้าอาวาสจะต้องตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาตามที่เห็นสมควรจะเอาชุดเก่าครับยังเก่าเหมือนเดิมไปกันนอกอย่างนี้ก็ได้โอ้พุทธเจ้าไปไว้ใจไม่ได้ชุดหน้าเอาใหม่ก็ตั้งเอาใหม่ก็ได้อันนี้มีปัญหาอย่างดังนั้นการบริหารงานของวัดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญดูแลทรัพย์สินของวัดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นก็ขอคือทุกท่านที่มาในที่นี้รู้กฎหมายเกี่ยวหน้าที่ของเจ้าวัดไว้เพื่อว่าจะได้ความเข้ากายว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเจ้าก็ดังนั้นสำนักพุทธปีหนึ่งเพิ่นจะมีบัญชีมามุ่งทำบัญชีสมบัติปีตั้งแต่เป็นประมาณ9เดือนตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาคมกรกฎาคมประมาณ9เดือนช่างละประมาณ9เดือนปีงบประมาณว่าวัดไปเหวเนี่ยเดือนหนึ่งได้รับเงินเท่าใดออกเท่าใดเดือนที่สองได้รับเท่าใดกุมภาได้รับเท่าใดจ่ายเท่าใดจะต้องทำได้นะถ้ามันผ่านบัญชีของวัดมันหมองนะการที่จะทำนั้นก็คือเอาเงินของวัดในบัญชีที่มีอยู่นะตั้งบวกกับรายรับแต่ละเดือนละเดือนสองอย่างนี้รับเท่าใดแล้วก็ไปจ่ายเดือนนี้จ่ายเดือนนั้นจ่ายเดือนนั้นจ่ายจ่ายแล้วก็จ่ายที่เท่าไรเอารายรับของวัดที่ได้เป็นเดือนครับในธนาคารนั้นเป็นตังค์แล้วก็ลบมันถึงจะเป็นยอดที่มีอยู่ดังนั้นถ้าหากว่ามาบริหารกันนอกธนาคารนอกวงเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะทำบัญชีนี้ได้จึงขอฝากเพื่อนญาติโยมทั้งหลายในอันที่จะบริหารงานของวัดของวาคือเป็นไปด้วยดีมาเมืองนี้ก็จะโดนเก็บสตางค์มันแล้วเปิดสร้างพุทธมณฑลอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่ฮอนอำเภอดอยสะเก็ดจะเป็นหางงบประมาณ2ล้านเสร็จจะไปช่วยการสร้างพุทธมณฑลหนังสือมาแล้วก็จะต้องไปแจ้งมือไปยาววัชกรได้รับทราบโต๊ะวัดละ 5,000 บาทถ้าเรามีก็ผ่อนเป็นเดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาเดือนละพันอันนี้ขอมารับทราบไว้ทุกวัดผ่านคณะกรรมการทั้งสามวัดเสร็จร้อยแล้วหวังว่าสัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายไปวันข้างหน้านี้เป็นห่วงวัดมาอารามเป็นอย่างมากถ้าเป็นพระผู้ครองแล้วก็จะมานั่งขึ้นวัดหนึ่งมีตนเดียวสองตนบางทีก็เจ้าอาวาสก็มีกับช่วยเจ้าอาวาสสามเณรกับวัดอาวาสตัวเดียวจะเป็นตัวเดียวเป็นนักหากว่ามดบุญของพระสงฆ์ที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะสอบตัวเจ้ามาอยู่ได้แล้วหายากเกินกว่าจะมาอยู่ได้อยู่ยากนะมั้งเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถอันที่จะบริหารวัดวาอารามยิ่งขึ้นไปนั้นก็สามารถที่จะทำให้เจริญได้บางทีก็มีความรู้เพียงพอมองจับตัวของมาที่ราชสมาคมอยู่ก็ได้บางทีญาติโยมมีหน้าเข้าไปแตกแยกความสามัคคีกันเป็นหมู่เป็นพวกเป็นเราจะบริหารวัดก็ลำบากไปวันข้างหน้านี้จะหาทุกเจ้าได้อยู่ได้ยากมดบุญของธรรมะของมันนี้มดบุญของท่านเจ้าอำเภอมดบุญของเจ้าคณะตำบลของมุกตาหน้าวัดวารามจะเป็นที่เลี้ยงเป็ดได้ยังไงของผมเพราะยังไม่ทราบได้เตือนดังนั้นก็ขอฝากไปยังตัวญาติโยมทั้งหลายได้ด้วยความอุปถัมภ์ขอไว้ดูแลงานของวัดให้เป็นไปด้วยดีก็จะมีความเจริญต่อไปสำหรับญาติโยมทั้งหลายที่จะมีชีวิตอยู่
ที่ยังมาตายเพื่อได้เห็นคนนั้นตายได้เห็นคนนี้เสียไปก็เป็นอนุสติอนุสติดังนั้นขอความญาติโยมทั้งหลายที่ยังมาตายเพื่อนี้เตรียมตัวตายก่อนตายเรียกว่าอย่าได้ประมาทเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตเราจะตายไม่ได้ก็รู้วันเมื่อเกินอายุก็ได้ก็สามารถที่จะรู้ได้ก็ขออนุญาตโยมทั้งหลายได้สร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลไว้กับเนื้อกับตัวคือนักที่สุดเท่าที่จะนักใจเราอยู่ได้เป็นวันนี้อยู่เพราะบุญลูกนักเอาผัวเมียพ่อแม่อยู่ด้วยกันมีความคู่กันลบส่งกันบอกับพ่อบุญกุศลอยู่ด้วยกันมีหลายท่านที่มีเงินมีทองมีข้าวมีของลูกก็อยู่เป็นทีหนึ่งสามีภรรยาก็แยกกันไปก็อยู่เป็นทีหนึ่งแม่อยู่เป็นทีหนึ่งทั้งที่เข้าของเงินทองก็มีเพื่อที่จะมาสามารถที่อยู่ร่วมกันได้เพราะว่าหมดบุญนั่นเองก็ไม่อยากโยมจะอะไรจะได้ประมาทตอนนี้ก็เข้าพรรษาแล้ววันศีลวันโกนวันพระวันธรรมสวนะหรือว่าวันสำคัญทางศาสนาก็เพื่อรณรงค์กันมาวัดมาวาทำบุญตักบาตรตลอดถึงสร้างบารมีด้วยการญาติโยมทั้งหลายที่มาของบุญก็คือทานศีลและภาวนาสมมติว่าทานศีลภาวนาการที่ตามสร้างบุญสร้างกุศลเป็นเรื่องตัวก็บอกต้องคิดอย่างนั้นก็ต้องหมายถึงว่าจะตามไปที่เจ้าก็ต้องหมายถึงว่าจะตามไปตามที่วัดก็เลือกที่เด๋อในบ้านของเราพ่อแม่ก็เป็นพระในบ้านพ่อแม่เป็นพระที่เราควรกราบไหว้ขอคอยพ่อแม่เอาข้าวเอาน้ำเอาอาหารการกินเพื่อพ่อแม่ดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นสร้างความดีแล้วเป็นสร้างบุญสร้างกุศลแล้วพ่อแม่ก็เป็นที่เคารพนับถือเนาะอย่าลืมโดยเด็ดขาดสร้างไว้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้นี้หนึ่งทำบุญเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องคนทุกคนญาติพี่น้องของเราสองทำบุญไว้กับวัดกับวาทำบุญไว้กับทางศาสนาทำบุญกับโรงพยาบาลตลอดที่สาธารณชนต่างๆเมื่อมีโอกาสและเวลาก็จะได้ตั้งชื่อว่าอยู่โดยความไม่ประมาทประมาทโมจิโนปตังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอัปมาเกนะสัมปติตะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทแสวงหาบุญไว้เพื่อเตรียมตัวก่อนตายตายก่อนตายเพื่อเตรียมตัวไว้ดังที่พรรณนามาพอสมควรแก่เวลาอำนาจกุศลบารมีอันเกิดจากสมณศรัทธามีท่านพระครูวิโมนญาณประยุทธ์ตลอดถึงลูกหลานตระกูลไทยวังพี่น้องศรัทธาพระนวดแดงพระเจดานุเกลักทุกลูกที่มาร่วมในวันนี้ก็ขอแผ่บุญนี้ไปให้ดวงวิญญาณของท่านพระครูปิยะวรรณกรตายไปแล้วก็ขอเพื่อมารับบุญรับกุศลได้กินได้บริโภคคนเสียทียาพักเสียติดตุกเพื่อได้ถึงสุขสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการบารมีเกิดจากการความเพียรกุศลในครั้งนี้จงเป็นบุญกำยูหนุนสตาญาติโยมทั้งหลายทุกผู้ทุกคนถ้าเป็นพระสงฆ์ขอตั้งมั่นอยู่ในพระศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจของสตาสาธุชนทั้งหลายถ้าเป็นญาติโยมขอเป็นวาสุขวาติเกียรติดีตั้งมั่นอยู่ในทางจริงภาวนานำพาให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานรับฟังพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงตรงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
Thank you.
ังลาพุนเลนาเอกาพุนลาเฮวาปาตาคุสังลาพุนเลนาเอกาพุนลาสัพเพเตธัมมาคุสังลาเหตุปัจจโยอะรัมมานาปัจจโยอะทิปัตติปัจจโยอะนันตาลาปัจจโยสัมมานันตาลาปัจจโยชาหะจัตตาปัจจโยอัญญมัญญาปัจจโยนิสัยาปัจจโยอุปาทิสัยาปัจจโยปุญญาจัตตาปัจจโยปัจจัตตาปัจจโยอาเสวนาปัจจโยธัมมาปัจจโยวิปัสสนาปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยชนะปัจจโยมังคาปัจจโยสัมปายุตาปัจจโยวิปายุตาปัจจโยอาทิปัจจโยนาทิปัจจโยวิคตาปัจจโยอวิคตาปัจจโยจบเราต่อไปจะได้ถวาย
ยังสูงมากนะครับขอบคุณพี่น้องสันไร่ครับก็พี่น้องน้องใบแดงนะครับพี่น้องใบแดงพัฒนาขนาดพี่น้ำนะครับพี่น้องโรบแดงนะครับทุกท่านทุกคนทุกโรงพยาบาลนะครับตั้งแอปเต็มครับเต็มรับการ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 รับ